การของช้างพายคุณชายนี้จงรับรู้ถึงส่วนบุญส่วนกุศลทั้งหลายที่ทั้งควานช้างและพระพี่เลี้ยงและพี่เลี้ยงทั้งหลายได้มาอุทิศส่วนกุศลนี้ก็ขอให้เทวบุตรเทวดาพร้อมทั้งองค์ปู่ฤาษีมหาเทพมุนีจงนำส่วนบุญส่วนกุศลและบอกกล่าวแก่ช้างพายคุณชายนี้จงมารับเอากุศลผลบุญน้ำยาทิพย์นี้จงเป็นพระปัจจัยเป็นนิสัยตามส่งให้ช้างพายคุณชายนี้จงไปเกิด อยู่ในสวรรค์ชั้นฟ้าอยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิตได้เป็นยันพาหนะแก่องค์เทพเทวาได้เป็นยันพาหนะแก่องค์พระฤาษีทั้ง108ได้เป็นยันพาหนะแก่องค์พระอิศวรได้เป็นพยันพาหนะแก่องค์พระนารายณ์ตลอดกาลนานดังพระคาถาบาลีพุทธเจ้าท่านว่ายะถาวะลีวะหาปุราปาริปุเรนติสาคานังเอวะเมวะอิโตทินังเปตนังอุกลปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะมิจตุสาเพปุเรนตุสังคปาจันโทปรณโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินัสสันตุมาเตภวัตวัตตราโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวันธนสีริสนิจังวุฒาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังพลังชัยสิทธิธนังลาพังโสถีภคยังสุขังพลังสิริอายุจวันโนจะโพคังวุฒิจะยัสวาสตวสาจะอายุจะชีวสิทธิพวันตุเตสัพพทุกขาสัพพพยาสัพพโลคาสัพพเสนียจังไรวินาสันตุนิพานังปรมังสุขัง